ับมาพูดคุยกันต่อนะคะยังมีคำถามจากผู้ชมทางบ้านค่ะเขียนมาถามเราเต็มเลยค่ะอาจารย์คะคราวนี้เริ่มต้นที่คำถามแรกนะคะวันก่อนค่ะผมไปทานอาหารกับเพื่อนอาหารทุกอย่างทานเหมือนกันหมดเลยแต่พอตกดึกผมกลับมีอาการอาหารเป็นพิษซึ่งเพื่อนผมไม่เห็นเป็นอะไรเลยครับผมเลยอยากทราบว่าอาการแบบนี้มันเกิดจากอะไรทั้งที่เราทานทุกอย่างเหมือนกันครับก็จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องอาหารเป็นพิษเนี่ยมันก็จะมีผลมาจากสุขภาพร่างกายของผู้รับประทานด้วยส่วนหนึ่งคือพื้นฐานของเราเองด้วยใช่ครับถ้าเกิดร่างกายเราไม่แข็งแรงอยู่แล้วนะครับเรารับสารพิษเข้าไปเนี่ยกลไกการขับออกหรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยใช่มันก็จะน้อยลงนะครับถ้าเรารับเข้าไปนิดนึงเนี่ยบางคนเซนซิทีฟบางคนมีภาวะที่เขารับอะไรเข้ามาปุ๊บมีแสดงอาการทันทีเลยก็ได้นะครับอันนี้เป็นแล้วแต่บุคคลเหมือนกันใช่ก็เลยมีความแตกต่างกันว่าเพื่อนเป็นเราไม่เป็นหรือเราเป็นแล้วเพื่อนไม่เป็นเป็นเห็นเจอบ่อยมากนะอาการแบบเป็นบ่อยเหมือนกันค่ะใช่ค่ะข้อต่อไปค่ะข้อต่อไปค่ะอาจารย์คะลูกสาวไม่ชอบกินผักค่ะตอนนี้อายุ12ปีแล้วพูดจารู้เรื่องมีเหตุมีผลแต่พอให้กินผักทีไรเนี่ยทะเลาะกันทุกทีเลยดิฉันกลัวว่าในอนาคตเขาจะขาดวิตามินค่ะจะส่งผลถึงสุขภาพไหมคะจริงๆแล้วก็ถ้าเกิดว่าเขาไม่ทานเลยนะครับก็จะส่งผลถึงสุขภาพได้เหมือนกันนะครับทางที่ดีเนี่ยคุณแม่เนี่ยก็ควรจะหาทางหลอกล่อ12แล้วนะอาจารย์ไม่ต้องหลอกล่อหลอกฟาดมันเถอะบอกว่านี่กินไม่กินมันก็ไม่ดีป้าไม่กินไม่ดีวอกไปจากโต๊ะนี้อะไรถ้าเกิดว่าไปรุนแรงกับเขาเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาอาจจะเกลียดไปเลยยิ่งต่อต้านยิ่งต่อต้านใหญ่เลยนะครับบังคับได้เฉพาะครั้งนะคะหรือว่าผลไม้ได้ไหมอาจารย์ได้ได้คือบางคนไม่ชอบผักเพราะมันมีกลิ่นน้องมิ้นแต่บางคนชอบผลไม้เพราะว่าโดยส่วนตัวนะอย่างโมรู้สึกว่าผลไม้มันหวานกว่าผักคือมันยังกินได้ง่ายกว่าผักนะมันแทนกันได้ไหมคะอาจารย์จริงๆแล้วแทนกันได้นะครับเนื่องจากว่าผักแล้วก็ผลไม้เนี่ยมันก็จะมีทั้งวิตามินแล้วก็เกลือแร่อยู่ข้างในด้วยแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีพวกเขาเรียกว่าอะไรเป็นไฟเบอร์ใยอาหารทั้งหลายแหละที่มีอยู่นะครับด้วยเหมือนกันทั้งสองอย่างถ้าเกิดว่าต้องกินให้หลากหลายนะหลากหลายมากหรือว่าบางคนเขาอาจจะทำมันเมนูหลายๆอย่างเหมือนกันนะอย่างเช่นบางคนเอาน้ำผักผลไม้หรืออะไรเงี้ยคือมันอาจจะต้องมีวิธีการอ่ะครับก็จริงๆแล้วอย่างที่เมื่อกี้บอกว่าคุณมดบอกว่าให้ทานผลไม้แทนนะครับก็ใช้ได้นะก็คือหรือไม่ก็คือเลือกรับประทานพวกอย่างตอนปัจจุบันเนี้ยเห็นพวกมีสมูทตี้น้ำปั่นอร่อยเลยติดน้ำเชื่อมเลยค่ะไม่กินหนักเลยใส่น้อยๆจริงๆตัวผลไม้เองก็หวานอยู่แล้วถูกไหมครับแล้วก็เติมผักมันลงไปหน่อยนึงนะหรือไม่ก็คือเลือกใช้สมูทตี้ที่ทำมาจากน้ำผักผสมผลไม้เรียบร้อยแล้วค่อยๆแบบค่อยๆเขาเรียกว่าค่อยๆแย่ไปทีละนิดใช่เพราะจริงๆแล้วเนี่ยอย่างอาหารบางอย่างอย่างผักบางชนิดถ้าเกิดว่ายังไม่บางทีคือเรื่องการปรุงก็มีผลเนาะก็อย่างเช่นผักบางชนิดเนี่ยยังไม่ทำให้สุกเนี่ยมันจะไม่คือมันจะเหม็นเขียวแล้วก็มีกลิ่นฉุนอย่างเช่นหอมหัวใหญ่นะถ้าเกิดว่าเอาไปต้มแล้วหรือผัดแล้วเนี่ยกลิ่นมันจะลดลงแล้วก็จะหวานขึ้นใช่ใช่ใช่หอมหัวใหญ่สดๆพี่ก็ไม่กินกินแบบต้มแล้วใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเราต้องหาทางให้เขาลองในสิ่งที่เขาคิดว่าเขาทานได้แล้วค่อยๆปรับกันไปค่ะคำถามข้อต่อมาค่ะดิฉันมีลูกชาย1คนค่ะตอนนี้อายุ3ขวบแล้วแต่ตัวลูกดิฉันยังเล็กมากต่างกับเด็กในวัยเดียวกันอย่างชัดเจนค่ะทั้งที่ดิฉันให้ทานอาหารถูกต้องตามหลักโภชนาการทุกอย่างเลยทำไมลูกยังตัวเล็กอยู่คะคุณหมออ้าวทำไมคะคุณหมอตอนนี้เป็นคุณหมอไปแล้วอาจารย์ค่ะเป็นได้หลายอย่างค่ะเราเปลี่ยนไปเรื่อยตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องการเจริญเติบโตของร่างกายคนเราเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับพันธุกรรมด้วยส่วนหนึ่งต้องดูคุณพ่อคุณแม่ตัวเล็กเปล่าใช่ถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่ตัวเล็กแล้วก็เอาไปเทียบกับเพื่อนๆของลูกที่คุณพ่อคุณแม่ตัวใหญ่หรือว่ามีญาติพี่น้องที่ตัวใหญ่เป็นปกติอยู่แล้วโครงสร้างใหญ่ใช่ก็จะมีความแตกต่างกันได้อย่างเห็นได้ชัดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่ร่างกายตัวปกติแล้วก็แต่ลูกตัวเล็กเนี่ยก็อาจจะต้องไปดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่คุณแม่บอกว่าให้อาหารได้ตรงตามโภชนาการที่ดีแล้วหรือยังเนี่ยก็คืออาจจะต้องไปนั่งดูว่าเขาให้อะไรจริงหรือเปล่าบางทีอาจจะมีส่วนของการขับถ่ายของลูกนะหรือว่าการกินอาหารเข้าไปแล้วเด็กมีพฤติกรรมยังไงอาจจะดูว่าเมตาบอลิซึมหรือการใช้พลังงานของร่างกายของลูกเนี่ยเป็นยังไงบ้างเด็กๆเนี่ยจริงๆแล้วเด็กตัวเล็กๆเนี่ยเมตาบอลิซึมสูงนะแล้วเขาขึ้นตลอดเวลาใช่ถ้าเกิดว่าพฤติกรรมต่อวันเนี่ยเขามีการขยับตลอดเวลาวิ่งไปวิ่งมาทั้งวันตัวเขาเล็กก็ไม่น่าจะ
ผิดปกติอะไรอาจารย์คะอย่างพวกเด็กๆเนี่ยเขาคุณหมอเด็กเนี่ยเขาจะมีหนังสือใช่ไหมคะว่าแนะนำว่าแบบเอ้ยเด็กวัยนี้ต้องกินอะไรแล้วก็จะมีพอดกงพอดกราฟอะไรอย่างเงี้ยว่าเนี่ยตัวใหญ่ตัวเล็กอะไรอย่างงี้อย่างงี้ถูกไหมคะคุณแม่ก็สามารถดูตามนั้นได้จริงๆแล้วตอนเด็กๆเนี่ยถ้าเกิดว่าจำกันได้ว่าสมัยก่อนเนี่ยจะมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเออหนูโดนบ่อยๆมากเขียนข้างหลังว่าตัวเล็กไปเสมอก็จริงๆแล้วมันจะมีตารางบอกว่าส่วนสูงเท่านี้น้ำหนักเท่าไหร่ในอายุเท่านี้เนี่ยก็ไปดูตามตรงนั้นก็ได้นะครับก็จะได้ดูตามเกณฑ์ว่าสูงกว่าเกณฑ์ปรับกว่าเกณฑ์จริงๆเด็กๆตัวของผมเองก็เล็กนะแล้วก็ผอมนะถึงเวลามันสูงมันก็สูงขึ้นมาเองเพราะฉะนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับอาหารที่ทานด้วยแล้วก็กรรมพันธุ์แล้วก็ใจเย็นๆด้วยคุณแม่ครับตอนหนูเด็กหนูตัวเล็กมากเลยอาจารย์น้ำหนัก12โลตายแล้วก็ยังไม่ตายนะก็อยู่รอดมาเนี่ยแก่มากแล้วคุณแม่ไม่ต้องตกใจก็ยังโตขึ้นมาได้ลูกก็โตขึ้นมาได้แน่นอนโอเคค่ะคำถามข้อต่อไปค่ะอาจารย์ลูกสาวกลัวอ้วนมากค่ะไม่ค่อยทานอาหารมื้อเช้าเนี่ยดื่มกาแฟแก้วเดียวแล้วไปเรียนเลยมื้อเที่ยงทานที่มหาวิทยาลัยค่ะตอนเย็นดื่มนมหรือไม่ก็โยเกิร์ตแล้วก็นอนเลยดิฉันเนี่ยกลัวลูกเนี่ยขาดสารอาหารแต่ลูกก็บอกว่าที่มหาลัยเพื่อนๆก็ทานกันแบบนี้แหละเราเนี่ยควรจะแนะนำลูกอย่างไรดีคะนานๆไปเนี่ยแกจะสุขภาพไม่ดีหรือเปล่าก็จริงๆแล้วเราไม่รู้เนาะว่าตอนกลางวันเขาทานอะไรนั่นสิเขาบอกว่าทานที่มหาวิทยาลัยไปกินกาแฟหรือเปล่าคุณแม่จริงๆบอกว่าทานที่มหาวิทยาลัยเนี่ยบางทีก็ถ้าเกิดว่าเขาทานได้ถูกอยู่แล้วมีอาหารครบ5หมู่มันก็ยังโอเคนะครับก็ดีขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเขาทานน้อยเหมือนเดิมอย่างนี้ก็น่าเป็นห่วงนิดนึงคุณแม่ก็อาจจะต้องหาทางทำให้เขารับประทานอะไรได้มากขึ้นจริงๆถามไปเลยคุณอาจารย์ถามไปก่อนเลยว่าตอนเช้าตอนกลางวันทานอะไรใช่ครับแล้วก็อาจจะต้องเน้นนิดนึงว่าตอนเช้าเนี่ยรบกวนคุณแม่อาจจะต้องเตรียมนิดนึงใช่นะครับจะบอกเป็นอาจจะเป็นนมสักแก้วนึงก็ยังดีกว่าเป็นกาแฟเฉยๆนะครับแล้วก็อาจจะมีแซนด์วิชอย่างที่ทานง่ายๆนะครับก็เข้าไปช่วยให้เขามีอาหารเพื่อที่เอาไปใช้ในตอนเช้าด้วยกำลังจะบอกเลยว่าจริงๆแล้วคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคนที่ครอบครัวสามารถช่วยได้เช่นอย่างที่บ้านเนี่ยก็เป็นตอนแบบสมัยเราวัยรุ่นเราก็กลัวอ้วนอย่างเงี้ยการที่ที่บ้านแก้ปัญหาด้วยการฉันทำกับข้าวเย็นมากินด้วยกันอย่างเงี้ยนึกออกมาคือมันก็เหมือนกับเป็นการแบบเอ๊ะยังไงเราก็ต้องแอบกินนิดหน่อยๆอย่างเงี้ยเพราะเดี๋ยวโดนดุไงก็ยังดีกว่าที่จะกินแต่โยเกิร์ตแล้วนอนเลยนะที่บ้านอาจจะช่วยได้ในเรื่องนี้นะคะคำถามข้อต่อมาค่ะในปัจจุบันเราเห็นสารปรุงแต่งอาหารมากมายผมอยากทราบว่าสารเหล่านี้มีประโยชน์ต่อร่างกายหรือไม่ครับแล้วทำไมในปัจจุบันจึงจะต้องมีการใช้สารปรุงแต่งกันแพร่หลายมากนะจริงๆแล้วสารปรุงแต่งปรุงแต่งคราวนี้คือมันจะมีทั้งปรุงแต่งเรื่องสีปรุงแต่งเรื่องรสเรื่องกลิ่นมดชอบเห็นไงว่าแต่งกลิ่นและรสอะไรอย่างเงี้ยเรียนแบบธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยทำไมต้องเรียนแบบทำไมไม่ใช่ของธรรมชาติจริงๆแล้วถ้าเป็นของธรรมชาติมันจะราคาแพงเนาะอ๋อใช่เอาของก๊อฟเอาของก๊อฟถูกกว่าเงี้ยหรอใช่ประมาณนั้นนะครับก็คือถ้าเกิดใส่ของที่เป็นธรรมชาติโดยตรงเลยเนี่ยถามว่าดีกว่าไหมดีกว่านะครับแต่ว่าคุณภาพแล้วก็ให้มันมีคุณภาพสม่ำเสมอนะมันก็จะยากขึ้นนะครับแล้วก็ราคาก็จะแพงขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยต้องพยายามรักษาคุณค่าของมันนะครับโดยการเติมสารปรุงแต่งบางอย่างลงไปนะครับก็จะไม่ใช่แค่สีแค่กลิ่นแค่รสนะครับก็จะมีสารที่ช่วยให้อาหารเนี่ยมีความคงตัวมากขึ้นนะครับทำให้สารเนี่ยมันเกิดเป็นลักษณะเป็นกลุ่มเป็นก้อนได้ดีขึ้นหรือไม่ก็กระจายตัวได้ดีขึ้นก็แล้วแต่คุณลักษณะหรือสมบัติของอาหารชนิดต่างๆนะครับไม่อันตรายครับคุณหมอคือเราระวังว่าปรุงแต่งกลิ่นและรสเรามีความรู้สึกว่ามันเป็นเคมีหรือเปล่ามันเป็นจริงเลยจริงๆแล้วถ้าตามในกระบวนการผลิตจริงๆแล้วก็มีการควบคุมคุณภาพเนี่ยมันจะมีกฎหมายกำหนดอยู่นะครับว่าห้ามใส่เกินเท่าไหร่นะครับห้ามให้มีอันนี้สารชนิดนี้หรือสีชนิดนี้อยู่ในอาหารเลยก็ได้นะครับถ้ามีปุ๊บเขาก็ผิดนะครับผิดคราวนี้ก็อาจจะถูกสั่งให้หยุดผลิตหรือสั่งให้ปิดโรงงานเลยก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยพวกผู้ผลิตเนี่ยเขาค่อนข้างจะระวังกันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พวกกฎหมายอะไรพวกนี้เขาจะช่วยระดับหนึ่งนะครับสารปรุงแต่งเนี่ยมันรวมไปถึงพวกสารกันบูดสารวัตเขาเรียกใช้คำว่าอะไรนะวัตถุกันเสียอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกันไหมคะอาจารย์จริงๆแล้วถ้าเป็นตรงนั้นเนี่ยอาจจะเป็นในลักษณะของวัตถุเจือปนอาหารมากกว่านะครับถ้าเป็นปรุงแต่งก็คือปรุงแต่งให้มันดีขึ้นนะครับสีสวยขึ้นกลิ่นหอมขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอร่อยกว่าก็ถามว่ามีประโยชน์ไหมบางอย่างก็มีประโยชน์บางอย่างก็อาจจะเฉย
นะครับแล้วก็บางอย่างก็ถ้าเกิดว่าคนที่ทานเข้าไปแพ้ก็อาจจะเป็นต้องระวังนิดนึงนะครับคำถามข้อต่อไปค่ะอาจารย์คุณน้าของผมเนี่ยท่านเป็นป่วยเป็นโรคกระดูกพรุนคุณหมอบอกว่าท่านขาดแคลเซียมสาเหตุมาจากก่อนหน้านี้เนี่ยท่านดื่มสุราเป็นประจำครับทำให้ส่งผลมาถึงตอนนี้แต่ตอนนี้เนี่ยหยุดดื่มไปแล้วนะครับเพราะสุขภาพไม่ดีอาจารย์พอจะมีอาหารแนะนำสำหรับคนที่ขาดแคลเซียมสาเหตุมาจากการดื่มสุราบ้างไหมครับหากทานไปแล้วจะกลับมาแข็งแรงดีเหมือนเดิมไหมจริงๆแล้วการดื่มสุราเนี่ยก็จะเป็นสาเหตุหนึ่งของการทำให้กระดูกเนี่ยมันมีการเสื่อมเสียไปเรื่อยๆจริงๆก็เสื่อมเสียทั้งระบบนะนั่นแหละใช่จริงๆแล้วเสื่อมไปเรื่อยๆใช่จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องโรคกระดูกพรุนเนี่ยมันเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุอยู่แล้วโดยทั่วไปนะครับโดยเฉพาะผู้หญิงนะที่จะมีการเสียเลือดเสียแคลเซียมออกไปจากร่างกายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าทานอาหารที่มีประโยชน์เข้าไปอย่างเช่นอาหารพวกประเภทที่มีแคลเซียมอยู่อย่างเช่นพวกปลาที่ยังมีก้างติดอยู่ปลาเล็กปลาน้อยปลาเล็กปลาน้อยพวกอาหารทะเลที่มีกรอบๆขบเคี้ยวขบเคี้ยวกันไปนะครับพวกนี้เปลือกกุ้งเหรอคะเปลือกกุ้งก็ได้นะครับก็ยังมีแคลเซียมอยู่แต่พวกกุ้งตัวเล็กๆที่มีพวกถ้าเกิดไปเห็นตามต่างจังหวัดยังน่าจะยังมีอยู่นะพวกปูตัวเล็กปูกระตอยค่ะที่ไปทอดกับกรอบนี่ฉันนึกเมนูออกเลยค่ะพวกนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับหรือไม่ก็จะเป็นพวกนมได้นมก็มีแคลเซียมนะครับหรือไม่ก็จะเป็นถ้าเกิดว่าทานแคลเซียมเสริมนะจะเป็นแคลเซียมเม็ดก็อย่าลืมว่าจะต้องรับประทานแคลเซียมที่มีส่วนผสมของพวกวิตามินดีเข้าไปด้วยเพราะวิตามินดีเนี่ยจะช่วยเสริมให้ร่างกายเนี่ยสามารถดูดซึมแคลเซียมไปใช้ได้ดีขึ้นนะครับก็ถ้าไม่ได้นะก็ถ้าไม่ได้ทานวิตามินดีด้วยก็ออกไปตากแดดตอนเช้าๆนิดนึงโอ้รับแดดตอนเช้าเช้าๆพอนะตอนเที่ยงไม่ไหวใช่เที่ยงไม่ไหวเดี๋ยวก็จะต้องใช้กันแดดเยอะเป็นมะเร็งอีกนะคะโอเคค่ะก็แล้วมันมีโอกาสสามารถกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมไหมอย่างที่เขาถามจริงๆแล้วร่างกายเนี่ยเวลามันเสื่อมเสียไปแล้วก็จริงๆแล้วเราก็จะสามารถช่วยชะลอไม่ให้มันเสียมากขึ้นนะครับหรือเข้าไปช่วยเสริมแต่ถามว่าจะดีเหมือนเดิมเหมือนตอนเด็กๆไหมก็คงไม่นะครับแต่ว่าถามว่าแข็งแรงขึ้นได้ไหมแข็งแรงขึ้นได้นะครับค่ะดูแลดีกว่าไม่ดูแลนะคะคำถามข้อต่อมาค่ะคุณตาของผมอายุมากแล้วครับใช่เพราะว่าเป็นคุณตาอายุเยอะนะทานอาหารอะไรไปเนี่ยถ่ายค่อนข้างยากเคยไปหาหมอท่านก็แนะนำให้ทานอาหารจากพวกโปรตีนและไขมันต่ำเช่นพวกเนื้อปลาผักผลไม้แต่ก็ยังไม่ค่อยถ่ายอยู่ดีครับเกิดจากเป็นเพราะอะไรแล้วสรุปแล้วเนี่ยอาหารอะไรที่คุณตาผมควรจะรับประทานจริงๆแล้วอย่างที่เห็นคำถามอยู่นะครับว่าให้รับประทานอาหารที่มีไขมันต่ำโปรตีนก็อาจจะน้อยหน่อยนะครับทานพวกผักผลไม้เยอะแล้วแต่ยังไม่ถ่ายอันนี้ก็อาจจะดูว่าพฤติกรรมการบริโภคของคุณตาเนี่ยเป็นยังไงอีกบางทีเนี่ยทานถูกแล้วแต่น้ำไม่ดื่มเลยเราชอบลืมเรื่องนี้นะใช่พอน้ำไม่ดื่มเลยปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่มีอะไรที่จะไปช่วยทำให้กากใยที่อยู่ในร่างกายหรือว่าเป็นเศษกากอาหารอยู่เนี่ยให้มันหลุดออกมาได้ง่ายๆเหมือนเราไม่ได้เอาน้ำลงไปล้างมันออกมาเนาะใช่ด้วยนะครับก็อันนี้ก็เป็นอีกสาเหตุนึงอีกอันนึงก็คือจริงๆถ้าเกิดว่าไขมันต่ำมากๆจริงๆเนี่ยอย่างเราก็รู้กันอยู่ว่าไขมันเนี่ยมันลื่นถูกไหมครับเวลาเราทานเข้าไปเนี่ยบางทีมันจะช่วยหล่อลื่นอะไรบางอย่างในระบบทางเดินอาหารของเราให้แบบขับถ่ายได้ง่ายขึ้นว่างั้นเถอะนิดนึงนะครับแต่ว่าอย่าทานเยอะมากแค่นั้นเองนะคะลองกลับไปดูว่าพฤติกรรมเป็นอย่างไรแล้วค่อยแก้ไปนะคะค่ะคำถามข้อต่อไปค่ะอาจารย์ลูกของดิฉันทานผักยากมากเลยค่ะทำให้การขับถ่ายของลูกเนี่ยไม่ค่อยดีหลอกล่อยังไงแล้วเนี่ยเอามาผสมในอาหารได้ทานแล้วก็หยิบออกเขี่ยทิ้งเป็นประจำเลยพอจะมีอาหารชนิดไหนที่จะพอมาช่วยทดแทนกันบ้างได้ไหมคะอาจารย์หรือมีข้อแนะนำอย่างอื่นบ้างไหมคะสำหรับเด็กที่ไม่ทานผักคำถามของคนนี้ก็จะคล้ายๆกับของคนเมื่อกี้เมื่อกี้นี้คนแรกๆเลยที่บอกว่าลูกไม่ทานผักเลยก็เปลี่ยนมาเป็นผลไม้นะครับก็หรือไม่ก็คือถ้าเกิดว่าอยากจะให้ทานผักจริงก็หลอกล่ออย่างที่เมื่อกี้บอกแล้วว่าเป็นสมูทตี้ก็ได้นะน้ำผักน้ำผลไม้ปั่นนะก็เด็กก็จะมีความชื่นชอบแล้วก็เด็กๆเนี่ยคือรับประทานอาหารที่มีน้ำตาลมากบ้างก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากนะครับก็ขอแค่ว่าเขามีการ
ออกกำลังกายแล้วก็มีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาให้ร่างกายได้ใช้พลังงานก็โอเคแล้วส่วนใหญ่เด็กๆเขาก็จะออกแบบเขาจะเคลื่อนไหวเขาจะเล่นอยู่แล้วเขาจะเล่นอยู่แล้วนะคะไม่น่าจะเป็นห่วงเรื่องนี้เอาละค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ชมได้รับข้อมูลความรู้เต็มเปี่ยมเลยนะคะไขข้อข้องใจเรียกว่าเหมาะมากเหลือเกินสำหรับการเอาไปยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในการดูแลสุขภาพของตัวเองนะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะอาจารย์ดร.อินทาวุฒิ สัพพวรสถิตค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ผู้ชมอยู่กับเรานะคะในช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกันต่อช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ